ิษณะทัวร์ยกล้อสัปดาห์นี้พาคุณผู้ชมมาทัวร์ไหว้พระยุค New Normal กันต่อครับช่วงนี้ก็มีแฟนๆรายการเนี่ยแนะนำวัดที่มีอารยสถาปัตย์ให้ผู้สูงอายุผู้พิการมนุษย์ล้อคนที่ใช้รถเข็นเนี่ยสามารถมาทำบุญไหว้พระได้เข้าถึงศาสนสถานต่างๆได้เนี่ยกันมากมายหลายวัดหลายแห่งเลยนะก็ขอพระคุณอีกครั้งหนึ่งนะครับส่วนสัปดาห์นี้ที่แฟนคลับแนะนำกันมาก็คือที่นี่วัดบางนมโคอำเภอเสนาจังหวัดพระนครศรีอยุธยาครับวัดนี้ต้องบอกก่อนว่าช่วงปกติก่อนจะมีโควิดระบาดนะครับผู้คนมากันหนาแน่นคึกคักทุกวันเลยก็ว่าได้เป็นว่าช่วงนี้ช่วงโควิดก็อย่างที่ทราบนะครับดังนั้นทางวัดเนี่ยตอนนี้ก็มีคำสั่งให้ปิดวัดชั่วคราวก่อนต้องบอกนะว่ายังมาไม่ได้ไว้สถานการณ์คลี่คลายคงอีกไม่นานวันนะครับก็จะได้มาท่องเที่ยวเดินทางกันได้ด้วยแบบ New Normal วิถีปกติใหม่ใส่หน้ากากอนามัยล้างมือบ่อยๆและอยู่ท่ามกลางอากาศถ่ายเทตอนนี้แดดเปรี้ยงเลยโอ้โหนี่รู้สึกอุ่นใจและปลอดภัยมากเลยวันนี้เราจะพาคุณผู้ชมเนี่ยมาดูสถานที่สำคัญโดยเฉพาะประวัติอดีตเจ้าอาวาสที่มีชื่อเสียงโด่งดังที่สุดของวัดบางนมโคก็คือหลวงพ่อปานโสนันโทนะครับ42ปีที่ท่านอยู่ในร่มกาสาวพัดเนี่ยท่านก็พัฒนาสร้างทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาได้หลายสิ่งหลายอย่างแต่อย่างนึงเนี่ยที่สร้างชื่อเสียงโด่งดังกับหลวงพ่อปานนะครับคือความเป็นพระหมอฮะพระหมอในการรักษาโรคภัยไข้เจ็บของชาวบ้านชาวบางนมโคสมัยโบราณเนี่ยนะครับท่านก็ศึกษาเรื่องของวิชาสมุนไพรมารักษาอาการเจ็บไข้ได้ป่วยต่างๆรวมถึงใช้พระคาถาวิชาอาคมต่างๆเนี่ยให้เกิดฤทธิ์ทางใจในการสร้างขวัญกำลังใจกับคนเจ็บไข้ได้ป่วยในสมัยนั้นชาวบ้านแถบนี้จึงเรียกท่านว่าเป็นพระหมอและเอกลักษณ์อีกอย่างหนึ่งนะครับบริเวณศาลาข้างมณฑปหลวงพ่อปานนะครับก็จะมีรูปปูนปั้นสัตว์6ชนิดที่มีอยู่ในพระพิมพ์เนื้อดินของหลวงพ่อปานนะครับตั้งแต่หนุมานพญาครุฑไก่เม่นปลาแล้วก็นกเนี่ยฮะก็ถือว่าเป็นเอกลักษณ์ในวัตถุมงคลที่สร้างชื่อเสียงให้กับหลวงพ่อปานวัดบางนมโคครับแล้วก็มาถึงจุดแรกนะครับที่เราต้องมากราบไหว้ขอพรกันก็คือพระวิหารหลวงพ่อปานวัดบางนมโคครับเมื่อทางขึ้นปัจจุบันทางวัดก็มาทำเป็นทางลาดเพื่อจะอำนวยความสะดวกกับญาติโยมทุกเพศวัยทุกสภาพร่างกาย นี่ก็เป็นพระบรมพิสร้างมาหลายสิบปีแล้วก็เมื่อก่อนก็มีแต่ขั้นเนี่ยนะเป็นสเต็ปขึ้นไปยังไม่มีทางลาดแต่อนาคตนี่ก็เดี๋ยวทางวัดคงได้พัฒนานี่ก็เป็นบรรยากาศภายในพระมณฑปหลวงพ่อปานโสนันโทนะครับที่วัดบางนมโคก็จะมีรูปเหมือนหลวงพ่อปานขนาดเท่าองค์จริงนะครับสร้างขึ้นมาตั้งแต่สมัยหลวงพ่อปานมรณภาพไปได้ประมาณ1ปีตามประวัติเนี่ยหลวงพ่อฤาษีลิงดำแห่งวัดท่าซุงจังหวัดอุทัยธานีซึ่งเป็นศิษย์เอกของหลวงพ่อปานเนี่ยก็ได้มาสร้างรูปหล่อบูชานี้ไว้การรูปหล่อนี้ก็น่าจะสร้างประมาณ 2,482 ด้านหลังรูปหล่อเหมือนหลวงพ่อปานเนี่ยก็จะเป็นบุษบกสีทองสวยงามและข้างบนบุษบกเนี่ยจะเห็นว่ามีโกฏนะครับด้านในนี้ก็จะบรรจุอัฐิของหลวงพ่อปานวัดบางนมโคนะครับท่านที่มากราบไหว้ขอพรหลวงพ่อปานวัดบางนมโคโดยเฉพาะลูกศิษย์ลูกหาของท่านนะครับก็จะได้ทราบถึงพระคาถาแต่เรียกว่าเป็นพระคาถาที่หลวงพ่อปานเนี่ยมอบให้แก่ลูกศิษย์ลูกหาตั้งแต่สมัยท่านมีชีวิตอยู่ก็ว่าได้นะครับก็คือพระคาถาพระปัจเจกโพโพสัตวิระทโยวิระโคนายังวิระหิงสาวิระทาสีวิระทาสาวิระอิทธิโยพุทธสะมานีมามะพุทธสะสวาโหมจะ3จบ5จบ7จบ9จบก็สุดแท้แต่หลวงพ่อปานท่านว่ายิ่งสวดได้มากก็ยิ่งได้ผลมากทางด้านความเจริญก้าวหน้ารุ่งเรืองโชคลาภต่างๆซึ่งพระคาถาเนี่ยลูกศิษย์ยุคแรกๆของหลวงพ่อปานท่านหนึ่งก็คือนายห้างประยงตั้งตรงจิตเจ้าของห้างขายยาตราใบโพสมัยนู้นเมื่อร้อยปีที่แล้วฮะก็ทำให้พระคาถาพระปัจเจกโพโปสัตว์เนี่ยเป็นที่นิยมแพร่หลายแล้วก็เล่าขานบอกต่อกันมาว่ามีพุทธคุณเด่นดีทางด้านโชคลาภทำมาค้าขายรุ่งเรืองนั่นเองครับ